พยัญผืนนี้ครับนะครับเป็นพยัญนะครับที่ผมนะครับได้มีโอกาสนะครับรับตรงเลยนะครับจากมือนะครับสมเด็จธงชัยนะครับหรือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลยินดีนะครับซึ่งหลายท่านนะครับก็จะทราบดีองค์นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีลักษณ์อิฐแต่เราจะพบเนื้อหินดินหยกเขียวอยู่จำนวนมากนะครับต้องบอกว่าเนื้อหานะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ผิวเนียนสวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับเราจะไปชมพระสมเด็จนะครับของ FC นะครับที่เป็นพิมพ์ใหญ่ครับมีความสวยงามเนื้อนะครับมีลักษณะขาวนวล นะครับอมเหลืองเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะใช้เครื่องมือนะครับที่ Edisecan นะครับซึ่งเรานะครับทำมาตรฐาน PSDA นะครับมาตรฐานในการรับรองตรวจรับรองพระสมเด็จนะครับซึ่งมาตรฐาน PSDA นะครับได้มาตรฐาน ISO นะครับรับรองอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการตรวจรับรองพระสมเด็จฉันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราทำมาคลิปหลังๆเนี่ยเราทำให้ทุกท่านดูแล้วก็จะมีอุปกรณ์และมีเครื่องมือต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นเคยผ่านนะครับการจัดอบรมมาให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมและได้ใช้เครื่องมือนะครับเพื่อให้ท่านนะครับสามารถเรียนรู้นะครับพระสมเด็จนะครับได้ด้วยตนเองนะครับโดยอุปกรณ์และเครื่องมือที่เรานำมาใช้ในการทำนะครับจนตรวจสอบผ่านมาตรฐานเนี่ยนะครับเราก็ผ่านมาจากการอ้างอิงนะครับการทำ literature review นะครับจากตำราต่างๆนะครับรวมถึงการเก็บจำนวนข้อมูลตัวอย่างในจำนวนมากนะครับแล้วก็การหาค่าเฉลี่ยทำรูปแบบต่างๆจนสู่การทำมาตรฐาน ISO นะครับและก็ได้มาตรฐาน PSDA ตัวนี้ออกมาครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งนี้นะครับเปิดท่านได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์พระสมเด็จครับนี่ผมมีสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านนะครับได้ชมนะครับก็คือพยัญผืนนี้ครับนะครับเป็นพยัญนะครับที่ผมนะครับได้มีโอกาสนะครับรับตรงเลยนะครับจากมือนะครับสมเด็จธงชัยนะครับหรือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับซึ่งหลายท่านนะครับก็จะทราบดีนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคอแฟนฟุตบอลนะครับทีมเลสเตอร์นะครับต้องบอกว่าหลายท่านรู้จักเลยละครับซึ่งผมนะครับโชคดีมากครับมีโอกาสนะครับได้รับยันผืนนี้นะครับโดยการได้รับเชิญนะครับจากคุณชัชรีบุญนาคนะครับซึ่งเป็นเจ้าของนะครับร้านอาหารครัวสมเด็จเจ้าพยานะครับโดยมีการจัดทำบุญนะครับที่ร้านอาหารครัวสมเด็จเจ้าพยาและทางคุณชัชรีบุญนาคนะครับซึ่งเคยออกรายการกับเราแล้วนะครับก็ได้เชิญผมไปนะครับร่วมงานด้วยนะครับเชิญไปร่วมงานนะครับงานบุญนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสนะครับได้นะครับกราบนะครับสมเด็จธงชัยนะครับแล้วก็ท่านก็มอบพยานมาให้นะครับโดยพยัญท่านก็บอกเนี่ยเป็นพยัญของนะครับอาจารย์ของท่านนะท่านก็ทำขึ้นมาแล้วก็มีคาถาในนี้ให้มาท่องด้วยนะครับท่านก็บอกเป็นสิริมงคลซึ่งผมมีโอกาสมาดูนะครับทั้งเลขยันก็ดีและคาถาก็ดีเนี่ยมีบางประโยคที่มีแง่คิดนะครับในคติธรรมะด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะมานำเสนอทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับโดยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเลขยันหรือพยัญก็ดีนะทั้งหมดเนี่ยเป็นมงคลตั้งแต่ผู้ให้แล้วนะครับเราเองเป็นผู้รับเราประพฤติปฏิบัติธรรมที่ดีก็เป็นองค์ประกอบที่ครบนะครับสำหรับท่านที่ศึกษาพระสมเด็จก็เช่นเดียวกันครับเรามองเห็นธรรมะระลึกถึงผู้สร้างและผู้มอบให้คือสมเด็จพระจันโตนะครับและนี่ก็เช่นเดียวกันครับเป็นพยัญสมเด็จธงชัยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับก่อนที่จะได้รับชมพระครับโดยยันนะครับก็จะมีภาพหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับแล้วก็จะมีเลขยันนะครับมีประโยคที่เขียนสวัสดีปีใหม่สกส2517จงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยร่ำรวย
ด้วยธรรมะตลอดไปกาลนานเทินลงนามหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับแล้วก็มีเหรียญมะเต้านะครับเหรียญแตงโมก็จะมีเลขยันนะครับแล้วก็มีคาถาต่างๆนะครับให้ท่องนะครับอย่างนี้นะครับ15หน5หนอย่าง5หนนี่ก็มีสุขิโนวาเขมิโนโหนตุสัพเพสัตตาพวันตุสุขิตัตตา5หนนะครับครับนี่ก็จะมีนะครับพระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับแล้วก็จะมียันต่างๆครับคำไหว้นะครับพระธาตุรวมนะครับนะครับท่านดูนะครับมันก็เลขยันนะครับดูตรงนี้ครับอันนี้สำคัญครับการเห็นเป็นเหตุแห่งการคิดการคิดเป็นเหตุแห่งการเห็นถ้าคิดดีก็เป็นทางเย็นหากคิดไม่เป็นก็เย็นสบายนะครับอันนี้เป็นคำที่ต้องคิดนะครับว่าทำไมการเห็นเป็นเหตุให้เกิดการคิดนั่นคือการรับนะครับรูปนะครับผ่านอายตนะนะครับโดยผ่านตานะครับการเห็นจึงเกิดการคิดการคิดเป็นเหตุแห่งการเห็นนะครับเห็นที่ว่านี้นะครับคือเห็นอะไรเห็นครั้งแรกเนี่ยเห็นด้วยการมองนะครับเห็นที่สองเนี่ยนะครับเป็นเห็นในทางธรรมนะครับถ้าคิดดีก็เป็นทางเย็นคิดดีก็เย็นครับหากคิดไม่เป็นก็เย็นสบายนั้นคิดสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับคิดดีทำให้เย็นคิดไม่เป็นก็เย็นสบายคิดอะไรไม่เป็นนะครับคิดในสิ่งที่เป็นโลภโกรธหลงนะครับถ้าคิดสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นนะครับก็จะเย็นสบายเพื่อนเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นปริศนาธรรมหลายท่านอาจจะเห็นความลึกซึ้งมากกว่าที่ผมพูดนะครับอันนี้ก็เป็นยันต่างๆแล้วก็มีคาถาที่ท่านให้สวดนะครับอันนี้ให้ดูนะครับบทนี้สั้นนะครับและท่านก็เน้นด้วยนะครับศรัทธาทานังอนุโมทามิศรัทธาทานังอนุโมทามิศรัทธาทานังอนุโมทามินะครับ3จบขอพรได้สมปรารถนาทุกประการสมเด็จธงชัยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับยันนี้นะครับเป็นสีมงคลดีสีพญาวัน16เมษายน2565นะครับถือว่าเป็นยันใหม่ท่านบอกว่าเป็นยันใหม่ของท่านเลยนะครับและนี่ผมให้ดูนะเป็นคาถาสั้นนะครับ3จบท่องง่ายนะครับท่านก็บอกนะ3บทนี้สวดแต่ที่สำคัญนะครับมีเลขยันเต็มไปหมดเลยนะครับในนี้นะครับก็นำไปทุกท่านนะครับได้ชมนะครับแล้วก็ได้เห็นบทสวดต่างๆนะครับได้เป็นสิริมงคลนะครับรูปนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่สุชาดาวังย่าเท่านะครับก็หลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับพระแก้วมรกตพระธาตุลำปางหลวงครับครับเราได้ชมไปแล้วนะครับเป็นยันนะครับที่ผมได้รับจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยนะครับก็มีทั้งเลขยันต่างๆนะครับอักขระแล้วก็มีธรรมะที่สอดแทรกด้วยนะครับนะครับคิดไม่เป็นเย็นสบายนะครับคิดดีก็เย็นคิดไม่เป็นก็เย็นสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็ต้องไปดูว่าคิดเรื่องอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมนะครับพระสมเด็จนะของ FC ดูพระสมเด็จเป็นเย็นสบายนะครับนั้นต้องดูแบบไหนนอกจากดูในเชิงอนุรักษ์ศึกษาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับศึกษาผมย้ำเสมอนะครับหลักธรรมแล้วก็ประวัติสมเด็จพระจารย์โตด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่เวลาเราศึกษาพระเครื่องแล้วเนี่ยจะน้อมนำจิตใจเรานะครับให้สู่ความสงบสุขนะครับเราร่วมกันนะครับศึกษาร่วมกันดูไปด้วยกันวันนี้ก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้ชมครับองค์นี้นะครับเป็นพระจากทางบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าพระสมเด็จเบื้องต้นเนี่ยเรานะครับดูตาเปล่าอ่ะนะครับดูองค์ประกอบพระเนี่ยมีการลงลักษณ์ปิดทองนะครับเนื้อหาก็ผิวจริงๆออกขาวอมเหลืองนะครับเนื้อเนี่ยเป็นผงแห้งแล้วก็ลักษณะพระนะครับเป็นเกศรุซุ้มเป็นพระสุโขทัยนะครับซุ้มเนี่ยจะไม่สมมาตรนะครับด้านขวาองค์พระนะครับก็จะนะครับ
เป็นมุมที่ค่อนข้างจะตรงขึ้นนะครับในขณะที่องค์พระเองนะครับมีชายจีวรนะครับจึงจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับสุโขทัยนะครับจากนั้นนะครับเราอธิบายกันไปหลายคลิปแล้วนะครับให้ท่านดูนะครับว่าที่ฐานเขียงเนี่ยนะครับด้านขวามือเรานะครับหรือซ้ายองค์พระเนี่ยจะค่อนข้างสอบตรงนะครับส่วนด้านซ้ายมือเราขวาองค์พระนะครับมุมฐานเขียงคือฐานที่อยู่ชั้นที่1ล่างสุดนะครับจะทํามุมนะครับทะแยงเฉียงขึ้นนะครับและมีเนื้อนะครับที่เชิดขึ้นเล็กน้อยนะครับงั้นในลักษณะพระนะครับด้านขวามือเราเนี่ยเราจะเห็นกรอบกระจกนะครับพระองค์นี้นะครับอยู่ในสัดส่วนโกลเด้นเรโชนะครับเพราะนั้นเวลาเราดูนะครับ1เราก็ดูพุทธศิลป์และนี่คือเป็นพุทธศิลป์รวมๆนะแบบดูแบบคร่าวๆเลยเนี่ยก็จะพบว่าเป็นพระพิมพ์สุโขทัยนะครับหากจะดูแบบลงรายละเอียดนะครับก็จะมีการแยกเป็นนะครับสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับสุโขทัยปิษณุโลกนะครับสุโขทัยปกตินะครับแล้วก็สุโขทัยเชียงแสนสิงห์สองที่จะเจอนะครับนั้นในลักษณะองค์นี้นะครับเป็นลักษณะพระพิมพ์ใหญ่นะครับสุโขทัยปิษณุโลกด้วยนะครับเพราะว่าหน้าไม่ได้เป็นวงรีนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะต้องทดสอบหลายอย่างครับในหลายตำราเนี่ยนะครับบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยนะครับมีกลุ่มที่เป็นมวลสารที่เป็นดิน7ป่า7โป่งนะครับแล้วก็มีขี้เหล็กไหลนะครับมีแร่เหล็กอยู่ในองค์พระนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้แม่เหล็กนะครับ 4,500 เกาในการทดสอบนะครับบางมุมอาจจะได้บางมุมก็จะไม่ได้นะครับไม่ได้แรงนะครับแต่แม่เหล็กเนี่ยแรงมากนะครับก็ต้องค่อยๆทดสอบนะครับงั้นในแม่เหล็กธรรมดาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยครับเห็นไหมครับด้านนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการนะครับที่เรานะครับใช้ในการทดสอบที่อยู่ในมาตรฐาน PSDA นะครับนอกจากนั้นครับที่เราจะใช้แม่เหล็กแล้วเนี่ยเรายังใช้เครื่อง density นะครับที่ดูความถ่วงจำเพาะนะครับซึ่งในการวัดความถ่วงจำเพาะเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทดสอบโดยเรามีการทำมาตรฐานในค่าเฉลี่ยนะครับออกมาว่าอยู่ในช่วงที่เท่าไหร่นะครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับสามารถกลับไปดูได้นะครับนี่เราก็จะมีการชั่งในอากาศก่อนนะครับ7กรัมกว่าๆนะครับจากนั้นเนี่ยทำการชั่งในน้ำครับซึ่งในน้ำนี้นะครับก็จะเป็นไม่ใช่น้ำเปล่าปกตินะครับก็จะเป็นน้ำที่มีค่าเฉพาะนะครับที่เราจะตั้งจัดเซตอัพขึ้นมานะครับตั้งระบบขึ้นมานะครับเพื่อตรวจสอบนะครับค่าคือ 1.73 ครับหากเทียบเป็นเกณฑ์แล้วนะครับดังที่ได้ดูในคลิปอื่นๆนะครับจะอยู่ในช่วง10คะแนนเต็มนะครับนะครับ 1.5 และไม่เกิน 1.80 นะครับซึ่งเกณฑ์ที่เป็นเนื้อพระที่อยู่ในยุคอื่นๆขึ้นไปเนี่ยนะครับค่าเนี่ยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆๆๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็นอีกจุดนึงนะครับที่ใช้การวัดความถ่วงจำเพาะเนี่ยนะครับเป็นการจำแนกนะครับจากนั้นนะครับเรามาชมเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับว่าสิ่งที่พบเป็นไงบ้างนะครับพระเนี่ยแม่เหล็กดูดได้แต่เหล็กมีอยู่แค่ 0.17 นะครับจะต้องไม่เกิน 2% นะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นซิลิคอนนะครับและแคลเซียมอันนี้คือเราจำแนกหมวดหมู่ไว้นะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับปกติเราจะทำหมด7ครั้งด้วยกันนะครับเราก็พบเนี่ยกลุ่มซิลิคอน 49% นะครับเหล็กก็อยู่แค่ 0.1% เองครับเห็นไหมครับแร่เหล็กจะมีแต่ว่าไม่มากครับถ้าทำใหม่จะเยอะมากนะครับครับสำหรับองค์พระนะครับเราก็เห็นว่าเนี่ยนะครับเราพบหินดินเขียวอยู่ที่ขอบซูมเมื่อกี้นะครับแล้วก็องค์พระเนี่ยเนื้อนะครับก็จะมีลักษณ์ที่เกินกันมีฝ้าขาวซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาปูนเปลือกหอยนะครับที่ซึมเข้ามาที่ผิวนะครับซุ้มต่างๆเนี่ยมีรอยแยกนะครับแต่ว่าตามแขนองค์พระด้วยนะครับใบหน้าด้วยนะครับแต่ว่ามีนะครับลักษณะของอะไรครับของลักษณ์นะครับที่ขึ้นมาแซมตลอดนะครับในพื้นที่และจุดสีน้ำตาลที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือพระกำแพงซุ้มก่อนะครับเขียวๆที่อยู่หลังผิวที่เห็นนะครับก็เป็นลักษณะของหินดินเขียวนะครับที่เราจะพบนะครับในพระสมเด็จไม่มากก็น้อยนะครับที่เจอนะครับเพียงเล็กน้อยก็จะมีนะครับอย่างองค์นี้นะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มเนื้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเวลาเราดูนะครับนี่มีพระกำแพงซุ้มก่อเห็นด้วยนะครับน้ำตาลเนี่ยนะครับคือเราต้องทราบว่าพระสมเด็จเนี่ยมีหลายเนื้อนะครับมีหลายมวลสารทำหลายครกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราถนัดเนื้อหนึ่งเนี่ยเราจะบอกอีกเนื้ออีกแบบหนึ่งไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับแต่ละคนเนี่ยเนื่องจากต่างคนต่างมีโอกาสได้เห็นอันนี้พระกำแพงซุ้มก่อนะครับพระที่เราเชื่อว่าแท้เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บ
เราก็เชื่อมั่นเลยว่าต้องแบบนี้เท่านั้นซึ่งบางทีเนี่ยมันมีจุดอื่นด้วยนั่นมีผงทองอยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วนี่นะครับด้านขวานี่นะครับนะครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือการศึกษานะครับที่ครอบคลุมครบและการนำนะครับสิ่งที่เหมือนการค่าเฉลี่ยต่างเข้ามาช่วยนะครับอย่างเนี้ยผิวองค์พระนะครับเราก็จะพบว่านะครับแม้ว่าจะมีลักษณะเรียบก็จริงนะครับแต่ว่ามีมวลสารและมีองค์ประกอบอย่างอื่นอยู่เนี่ยนะครับพระกำแพงซุ้มกอก็กระจายอยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็นะครับทำการทดสอบค่าอื่นด้วยนะครับอันนี้แหละคือหลักการที่จะนำไปสู่นะครับจุดที่ชี้ชัดเจนนะครับในข้อจำกัดในแต่ละด้านนะครับเนี่ยถ้าท่านดูบ่อยๆท่านเห็นอย่างเงี้ยผมแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยนะครับขาวๆก็เป็นผงวิเศษทั้ง5นะครับอิทิเจตีนิสิงเหปัทมังพุทธคุณมหาราชเขียวนะครับก็เป็นกลุ่มดินหินเขียวหยกนะครับที่จะมีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เราพบในพระสมเด็จนะครับแล้วก็ธรรมชาติต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพระกำแพงซุ้มกอสีน้ำตาลเนี่ยนะครับก็มีอยู่ในองค์พระเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้นะครับเนี่ยเราดูกันแบบรวดเร็วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบครบนะครับท่านใดที่เพิ่งชมนะครับก็แนะนำว่าให้ท่านย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถมองปุ๊บเนี่ยตามทันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะให้เห็นว่ามวลสารแต่ละอย่างในละเอียดอันนี้กล้องกำลังสูงเราก็ดูเพื่อหานะครับดูมวลสารต่างๆเหล่านี้นะครับขาวๆที่ท่านเห็นเนี่ยเงินก็จะเป็นแร่เหล็กนะครับถึงสมัยก่อนก็เรียกว่าผงทรายเงินนะครับก็จะมีอยู่นะครับในองค์พระนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับและสัดส่วนต่างๆที่เราตรวจไปแล้วในพระกำแพงซุ้มก่อนะครับสีน้ำตาลเนี่ยมีแต่ว่าส่องกล้อง 10x เราอาจจะไม่เห็นนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับต้องดูทุกอุปกรณ์ดูทุกตาครับตาเปล่าก็ต้องดูนะครับกล้อง 10x ก็ต้องดูนะครับถ้าใช้ครบทุกอุปกรณ์ที่มีทั้งหมดนะครับมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจนะครับมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นนี่ก็หินดินเขียวหยกนะครับพระกำแพงซุ้มก่อนะครับมีเป็นอีกเนื้อนึงนะครับที่ให้ทุกท่านได้ชมนะครับใบหน้าก็มีผงวิเศษอยู่ด้วยนะครับขาวๆขุ่นเนี่ยนะครับครับเป็นไงบ้างครับได้ชมแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับอิ่มเอิบนะครับด้วยการชมพระที่สวยเครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อมนอกจากนั้นนะครับในต้นคลิปเราก็ได้เห็นคาถานะครับเลขยันอันเป็นสิริมงคลของท่านสมเด็จธงชัยนะครับก็นะครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับก็เป็นนักปฏิบัตินักสวดมนต์อยู่แล้วนะครับสวดมนต์ทุกวันนะครับอย่างน้อยสุดช่วงเดียวสวดมนต์เป็นช่วงที่เรามีศีลครบบริบูรณ์นะครับแม้การปฏิบัตินั้นจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานใดๆก็ตามนะครับในเชิงหลักทำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำคัญที่สุดคือทำอย่างต่อเนื่องนะครับทำอย่างต่อเนื่องนั่นคือความสำคัญครับขอบคุณที่ติดตามรายการเก็บพระสมเด็จตามตำราครับสวัสดีครับ